ถ้าดูที่ปลายสายแล้วน้ำแรงมากมื้อนี้ก็จะมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะครับเปิดได้บ่โดนแล้วมันจะสิหยุดไหลนะครับตอนแรกคิดว่าท้อมหน่อยแรงดันบ่ถึงกับมาเปลี่ยนพอตัวนี้มันก็ออกจากตันมาเปลี่ยนใหม่เลยแต่ก็ยังบ่หายอันนี้ท้อเก่ามันหน่อยท้อเก่ามันน้อยแล้วก็ไปต่อสายยางออกไปอีกเหง้าเลยหายครับตัวดายยังมีปัญหาแบบเดิมๆอยู่ถังก็บ่ได้รั่วครับปั๊มเก่าอยู่แต่ว่าถังก็บ่ได้รั่วครับคือต้องเติมน้ำก็สันนิษฐานหรือว่าไม่ต้องเป็นที่หัวน้ำดูดโอ้โหอยู่ในน้ำนี่ปากนี่ตะไคร่นี่ยังไปอุดน้ำมันไหลย้อนกลับได้เรื่องดันแห้งใบกระดานไม่สลายกันครับเป็นปั้มเก่าแล้วแหละนี่จะอยากเอายังก็ยังนั้นไม่ได้อุดนะนะอุดอาจจะลวดทำขอต่อแถวๆนี่แหละคือลมมันตีกลับได้จะถังใส่ใดครับถังโบเป็นอย่างThank you.
ถึงน้ำขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่ปลายสายถ้าดูที่ปลายสายแล้วน้ำแรงมากดูน้ำตรงนี้ก็พุ่งแรงอยู่นะใส่ท่อเข้าไปมันคงต้องแก้ที่สายต่อสายที่ต่อไปใช่เพราะรูมันเล็กมากครับไม่ได้มาดูทางนี้ท่อทางนี้หลุดอีกถือว่าแรงดันแรงนะครับมันอาจจะท่อมันเล็กไปฝาปิดหลุดเลยนี่เดี๋ยวลองจะใช้ฝาปิดเข้าไปแรงเลยนะครับก็ดูตรงนี้แล้วรูมันออกไปเล็กมากนั้นต้องแก้ที่สายยางจะปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วว่ามันจะหยุดไหลไหมเดี๋ยวกลับมาดูปรากฏว่ายังไหลอยู่น้ำมองเลยก็จะซื้อสายยางมาเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบน้ำก็ยังแรงอยู่นะตอนนี้ก็จะซื้อสายยางมาแล้วนะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงในช่วงอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงครับสวัสดีครับ